กลับมาตามกันต่อนะครับในช่วง2ของรายการ Business View นะครับคุณผู้ชมครับเรายังพูดคุยกับคุณเรวัตนะครับผู้ก่อตั้ง Miss Lily นะฮะเบรกที่2คุณเรวัตครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปถามนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของที่มาของชื่อนะครับว่า Miss Lily เนี่ยได้มาจากไหนครับครับคือการที่ตั้งชื่อสมัยนั้นเนี่ยเราอยากได้ชื่อร้านที่มีเอกลักษณ์เหมือนตัวบุคคลนะครับเพราะการที่ใช้ชื่อดอกไม้เสร็จมันก็ร้าน Lily มันก็เหมือนร้านอื่นทั่วไปเป็นชื่อทั่วไปเพราะเราก็ทำให้เหมือนมีเอกลักษณ์ก็ใส่มิสเข้าไปให้เหมือนเป็นชื่อคุณลิลลี่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือการที่จะเลือกใช้ชื่อมิสลิลลี่กว่าจะมาได้เนี่ยเราก็พยายามหาชื่ออื่นอย่างเช่นทิวลิปนะมิสทิวลิปมิสโรสนะฮะ .com นะฮะแต่ปรากฏว่า .com ปี2541เนี่ยถูกจดหมดแล้วนะฮะมิสทิวลิปมิสโรสอ๋อครับเราก็เลยไปเจอคำว่ามิสลิลลี่ยังไม่จดครับซึ่งในการทำธุรกิจเนี่ยขอแนะนำว่าตอนที่จะเลือกชื่อร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเราควรจะต้องเลือกชื่อ .com ให้ได้ก่อนครับโดเมนเนมนะครับเพราะว่าโดเมนเนมเนี่ยมันเป็นชื่อที่สำคัญยิ่งกว่าชื่อจดทะเบียนในประเทศไทยสิคือพอคิดชื่อเสร็จปุ๊บนี่ควรจะมีการไปตรวจสอบนะฮะว่าสามารถจดทะเบียนเป็นเว็บไซต์เป็นชื่อโดเมนเนมโดเมนเนมนี่คือไม่ไปซ้ำกับใครครับใช่เพราะถ้าจดชื่อซ้ำแล้วมันหมดประโยชน์นะครับต่อให้ร้านของคุณชื่อเพราะมันก็ได้แค่ประเทศไทยแต่พอขึ้นออนไลน์ปั๊บกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งมีธุรกิจแบบนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ไปจดทะเบียนเนี่ยรูปแบบบริษัทจำกัดเนี่ยยังไม่ได้จดโดเมนเนมแต่พอจะมาจดโดเมนเนมจดไม่ได้เลยบางทียาวมากแล้วโดเมนเนมไม่ควรจะเกิน 2-3 พยางค์เท่านั้นเองครับแล้วไม่ควรจะมีไฮเฟนมีขีดขั้นกลางหรืออันเดอร์สกอร์ด้วยซ้ำไปครับนะเพราะว่ามันจะจดคนเซิร์ชเข้าไปจดเซิร์ชลำตอนนั้นปี41คือมิสลิลลี่ครับใช่มั้ยฮะไม่มีใครใช้ยังไม่มีใครใช้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วฮะโอ้เต็มไปหมดนะฮะเป็น .au ครับ .sg ครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเต็มไปหมดเป็นธุรกิจอื่นๆหมดไม่จำเป็นจะต้องเป็นร้านดอกไม้นะครับบางครั้งก็เป็นร้านอาหารก็มีนะฮะนี่ก็เป็นสรุปคำแนะนำนะครับของผู้ที่ทำธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับก็ควรจะมีการคิดถึงชื่อนะฮะที่จะไปจดเป็นโดเมนเนมนะครับหรือว่าไปเป็นเว็บไซต์นี่แหละนะฮะว่าควรจะมีเล็กลักษณะยังไงบ้างนะครับไม่ซ้ำใครไม่ควรมีดอทไม่ควรมีอันเดอร์สกอร์หรือว่าขีดก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของมิสลิลลี่นะครับทีนี้มาถามถึงโปรดักต์กันบ้างสินค้าของมิสลิลลี่ทุกวันนี้นะครับมีกี่ประเภทครับที่จริงเราถือได้ว่าเราเป็นเหมือนกับบริษัทส่งของขวัญ นะส่งของขวัญมากกว่าแล้วนะมากกว่าดอกไม้ก็มีอาหารเสริมมีพวกผลไม้นะครับมีพวกบาสเกตต่างๆแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสต์มานะก็ประมาณสัก 3-4 ประเภทครับนะครับแต่หลักๆก็ยังเป็นดอกไม้เพราะเราพยายามจะเน้นคุณค่าเราอยู่ที่ตรงดอกไม้ตรงที่ว่าเรามีความได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลายของดอกไม้และการจัดรูปแบบต่างๆครับผู้ที่สั่งดอกไม้นะครับก็จะสามารถเห็นรูปแบบการจัดผ่านทางเว็บไซต์ใช่ไหมครับก็คือว่าจะสามารถส่งรูปแบบนี้แหละช่ออย่างนี้แหละนะไปให้กับคนที่เราสั่งให้ได้ใช่ไหมครับเรามีกี่รูปแบบครับตอนนี้ครับของการจัดประมาณ 3-400 รูปแบบรูปแบบนะแล้วเราเปลี่ยนไปเรื่อยนะทุกเดือนเราจะออกประมาณสัก 20-30 รูปแบบใหม่ๆนะเราใส่เข้าไปเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็เอารูปเก่าๆที่ล้าสมัยออกไปครับนะครับอันไหนที่มีคนนิยมสั่งมากที่สุดนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นกุหลาบนะฮะแล้วก็ลิลลี่นะฮะหลักๆเพราะคนไทยสัญลักษณ์ของดอกไม้เมืองหนาวหรือว่าดอกไม้ที่หายากเมืองไทยก็คือกุหลาบโดยเฉพาะกุหลาบที่สวยงามนะที่ดอกกลีบดอกใหญ่ๆนั้นนะครับนะครับประเทศไทยเองต้องเรียนให้ทราบว่าอุตสาหกรรมดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยของเราแทบจะตายเพราะอะไรครับนะแทบจะตายไปแล้วเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีของเราเนี่ยสู้จีนไม่ได้ผมจำได้ว่าเมื่อปี2542เนี่ยจีนยังไม่ส่งดอกไม้คือกุหลาบนะครับเข้ามาบ้านเราแม้แต่ดอกเดียวนะยังไม่มีเลยนะส่วนใหญ่ดอกไม้เมืองหนาวไม่มาจากฮอลแลนด์ก็มาจากคาเมรอนมาเลเซียนะหรือไม่ถ้าไม่มาเลเซียก็ปลูกที่เชียงใหม่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะการปลูกของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ปลูกในโรงเรือนเพราะนั้นพอไม่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็ต้องใช้ยาฆ่าศัตรูยาฆ่าแมลงเยอะมากนะพอใช้รอบที่2รอบที่3เนี่ยนะมันจะทำให้ดินเริ่มเป็นพิษพอเป็นพิษปั๊บต้นไม้มันแกลนตัวมันเองมันก็ไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลเพราะว่าฆ่าแมลงเสร็จมันก็ไปอยู่ลงดินนะมันก็กลับไปเงี้ยแต่ขณะที่ปลูกโรงเรือนเนี่ยหนึ่งเขาใช้ยาฆ่าแมลงน้อยกว่าเพราะว่าโรงเรือนมันเหมือนมุ้งอะนะอันที่สองก็คือทุก4ปีดินเหล่านั้นเป็นดินเขาเรียกเป็นดินสังเคราะห์ที่ดินเทียมที่เขาเรียกกันนะครับเพราะนั้นทำมาจากขุยมะพร้าวถึงเวลา 3-4 ปีเวลาเปลี่ยนกุหลาบต้นหนึ่งอยู่ได้ถึง4ปีโดยเฉลี่ยเ
ขาก็เปลี่ยนเขาก็รื้อดินทิ้งเอาไปเผาทิ้งเพราะนั้นลงดินใหม่นะครับเพราะนั้นความคุณภาพของดอกไม้ที่เขาทำจึงได้เปรียบกับบ้านเราเยอะทุกวันนี้เรานำเข้าดอกไม้สดจากจีนอยู่ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แสดงว่าบ้านเราไม่มีการปลูกแบบเป็นโรงเรือนเลยไม่น้อยมากเพราะโรงเรือนลงทุนสูงมากนะโรงเรือนเนื้อที่1ไร่เนี่ยลงทุนประมาณผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านบาทอย่างเมื่อก่อนที่บอกว่ายังไม่เคยนำเข้ามาจากจีนใช่ไหมฮะก็จะนำเข้ามาจากแถบยุโรปใช่ไหมฮะน้อยมากนำเข้าจากยุโรปใช่ราคานี่เป็นยังไงฮะเดี๋ยวนี้น่าจะราคาก็อาจจะแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับครับแต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายจะมีเยอะมากเพราะว่าที่คุณหมิงเนี่ย เขาสามารถปลูกอยู่ในหุบเขาที่สูงนะฮะคือต้องเรียนนิดนึงอากาศโดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยอุณหภูมิที่อยู่นะฮะจะอยู่ประมาณ20กว่าองศาครับนะถึง30ไม่เกินครับนะครับหรือโดยเฉลี่ยอยู่ได้20-25องศาเซลเซียสนะครับขณะที่บ้านเรา20-25เนี่ยจะต้องไปอยู่ประมาณ 1,000 เมตรเหนือน้ำทะเลอยู่แถวบริเวณเขาคอนะครับนะแล้วก็ในฤดูร้อนก็อาจจะมีผลด้วยซ้ำไปว่าคือร้อนกว่านั้นครับนะเพราะนั้นทางคุณหมิงจะได้เปรียบคือเขาอยู่ไปอยู่ 1,200 เมตรเหนือน้ำทะเลเขาจะได้เกือบทั้งปีคืออากาศบ้านเขานี่ยังได้อยู่ได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าในเมืองไทยนี่ได้บางเดือนเพราะนั้นผลผลิตกุหลาบก็อาจจะไม่ดีก็ไม่สม่ำเสมอนะฮะแล้วถ้าไปเชียงใหม่นะไม่ถึง 1,000 เมตรด้วยซ้ำไปเพราะว่าพอเป็น 1,000 เมตรปั๊บไปอยู่ในที่ซึ่งไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็จะมีปัญหานะไปทำไซต์ขนาดใหญ่ไม่ได้ครับแล้วของเขาบางทีเป็นที่ราบนะโรงเรือนนี่มันต้องเป็นที่ราบนะขณะที่บ้านเราเวลาปลูกที่ผมเห็นเป็นขั้นบันไดครับพอเป็นขั้นบันไดเพราะมันเป็นที่ที่บุกรุกนะฮะเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหาว่าสร้างโรงเรือนไม่ได้นะครับสรุปว่าปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีการนำเข้าดอกไม้จากเมืองจีนโดยส่วนใหญ่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ95%ได้ยกเว้นผมหมายถึงดอกไม้เมืองหนาวนะครับยกเว้นดอกไม้กุหลาบไหว้พระที่อำเภอพบพระนะจังหวัดตากทำไมถึงมีข้อยกเว้นเนี่ยกุหลาบประเทศไทยมีกุหลาบชนิดหนึ่งที่เราใช้ไหว้พระดอก50ตังค์นะดอกละบาทเที่ยวนี้เขาขายอยู่ประมาณวาเลนไทน์อยู่ประมาณ5บาทถึง10บาทครับนะต่อดอกนะฮะก็ถือว่าเขาได้ราคาดีมากผมอาจจะไม่มีความเล็กกุหลาบแดงนั่นแหละผมอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของดอกไม้ไหว้พระดอกกุหลาบไหว้พระมันเป็นยังไงฮะมันแกรนนะฮะมันแกรนมันจะเล็กมากเป็นสายพันธุ์ที่แบบเหมือนกระด้างนะฮะทนหน่อยแต่ทนต่อดินฟ้าอากาศนะฮะแต่ไม่โตนะครีบดอกดอกเล็กสั้นนะซึ่งเราก็มีทุกสีเลยที่เห็นนะเวลาดอกกุหลาบไหว้พระที่เราใส่แจกันน่ะนะนะครับจะเป็นแบบนั้นหมดมีสีแดงสีชมพูมีทุกสีหมดยกเว้นอย่างเดียวคือไซส์ขนาดเล็กมากซึ่งพวกนี้จะทำราคาแทบไม่ได้เลยครับนะก็ปลูกหลักๆที่เดียวที่จังหวัดตากครับช่วยเล่าถึงวิธีการนะครับกระบวนการในการทำงานหน่อยนะเป็นภาพให้เราเห็นเป็นฉากๆเลยนะครับว่าหลังจากที่มีออเดอร์มานะครับจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือว่าออนไลน์ก็ตามทีนี่นะครับขั้นตอนต่อไปของกว่าจะมาเป็นช่อดอกไม้แล้วก็ส่งไปถึงมือลูกค้าเนี่ยนะมันเป็นยังไงครับกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนที่เราทำการสั่งซื้อดอกไม้มาในสต็อกนะฮะเราก็ต้องดูเรื่องของว่าฤดูนี้ดอกไม้อะไรที่ออกมาเพราะฉะนั้นฝ่ายจะซื้อเราก็ต้องมีความชำนาญนะฮะแล้วก็ประสานกับทางซัพพลายเออร์ตลอดนะครับว่าเขามีดอกไม้แปลกๆอะไรมาบ้างแล้วใบไม้โดยเฉพาะดอกแซมเพราะดอกแซมเป็นดอกสีสันต่างๆที่เอามาใส่นะเช่นดอกยิปซีแคสเปียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ดอกหลักสวยขึ้นนะครับคือบางครั้งถ้าคุณเอาเหมือนผู้หญิงนางสาวไทยเนี่ยนะคุณเอานางสาวไทย5อันดับมายืนด้วยกันเนี่ยนะคุณจะไม่รู้เลยว่าใครสวยจนกว่าคุณจะมีคนขี้เหร่ไปยืนรอบๆสักยี่สิบคนถูกไหมครับคนเตี้ยๆบางอ้วนๆมาแล้วแต่ขอโทษนะไปขี้เหร่หน่อยนึงมายืนแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่า5คนนั้นสวยมากคนนี้ก็สวยนะคล้ายๆกันเพราะนั้นบางครั้งเราก็ต้องมีดอกแซมดอกเล็กบ้างดอกอะไรบ้างมาทำให้ดอกหลักเนี่ยนี่คือจิตวิทยาเป็นศิลปะด้วยเป็นศิลปะทำให้ดอกหลักเนี่ยมีความเด่นขึ้นนะครับอันนี้แรกเพราะนั้นเมื่อสั่งเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงเก็บรักษาให้กินน้ำอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือต้องเอามาให้กินน้ำในห้องเย็นนะฮะอย่างน้อย 2-3 วันวันนี้เหมือนคนเลยนะเหมือนคนเลยพอสั่งมาเสร็จปุ๊บเอามากินน้ำก่อนพักก่อนใช่ แล้วห้องเย็นเนี่ย จะต้องมีความชื้นสูงอยู่ประมาณ 95% ความชื้นสัมผัส สัมผัสนะเขาเรียกความชื้นสัมผัสเนี่ยครับอยู่ประมาณ 95% ครับคือในอากาศสมมติว่าน้ำระเหยเต็มที่หมดเลยเป็นน้ำหมดเลยเหมือนเรามีหมอกนั่นประมาณ 100% ครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องยิงหมอกนะเครื่องยิงหมอกมาเหตุผลที่ต้องยิงให้มีความชื้นเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาอากาศมันเย็นจัดน้ำมันจะระเหยครับอากาศร้อนจัดน้ำก็จะระเหยครับเพราะฉะนั้นจะทำให้กลีบดอกเนี่ยที่มีน้ำอยู่ระเหยออกหมดเหมือนกันเย็นจัดก็ระเหยออกหมดครับมันได้แต่ความสด
ถ้าจะไม่ให้ระเหยก็ต้องมีความชื้นก็ต้องมันต้องมีความชื้นอยู่ในอากาศเพื่อไม่ให้น้ำออกมาจากกลีบดอกครับด้วยการทำให้ยิงหมอกเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเทคนิคแบบนี้เนี่ยจะทำให้เก็บรักษาดอกไม้ได้สดชื่นและมีน้ำเต็มที่อยู่บนกลีบอยู่ในก้านเมื่อเอาออกไปใช้เนี่ยเวลามีออเดอร์สั่งมาปั๊บเราก็เอาไปจัดนะไปจัดตามคำสั่งซื้อเมื่อจัดตามคำสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะทุกแผนกก็จะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์นะเพราะว่าคนดูหน้าจอได้หมดฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขนส่งก็จะเตรียมตัวเลยพอเห็นออเดอร์เริ่มสั่งเข้ามาแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วว่าออเดอร์นี้จะไปอำเภอไหนจังหวัดไหนเขาจะเริ่มติดต่อตัวแทนว่าบ่ายวันนี้ไปรับได้ไหมหรือพรุ่งนี้เช้าไปรับได้ไหมเขาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะเอาตัวแทนคนอื่นแทนได้ไหมหาใครแทนได้ไหมเพราะว่ารถที่ส่งไปอาจจะถึง7โมงเช้าหรือ6โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นจะต้องมีคนไปรับของอย่างนี้โปรเซสในการทำงานก็คือเราแยกเป็นแต่ละช่อแต่ละช่อเลยใช่ไหมใช่แต่ละช่อเลยแต่ละช่อเพราะคำสั่งซื้อครับครับนะเพราะนั้นอย่างช่วงวันสุดท้ายก็คือ1,000ช่อ1,000ออเดอร์ครับหลุดไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่สามารถทำด้วยแมนนวลนะครับทำด้วยบนออนไลน์ครับซึ่งโปรแกรมเรานั้นถูกพัฒนามา15ปีแล้วครับนะ15-16ปีแล้วและนี่คือความได้เปรียบของทางมิสเซนลี่ครับนี่แล้วก็คิดว่าคงไม่มีร้านไหนที่ผลิตเองแล้วส่งเองประมาณ 1,000 ช่อภายในครึ่งวันวันที่14ครับครับก็ทำได้ยากมากครับนะแต่มิสเซนลี่ทำได้นะครับนอกจากกุหลาบแล้วเนี่ยนะฮะมิสเซนลี่มีดอกอะไรบ้างนะครับที่ได้รับความนิยมครับในช่วงปกติก็มีลิลลี่นะฮะมีหลายๆประเภทโดยเฉพาะกุหลาบเนี่ยยังเป็นหลักนะฮะยังเป็นหลักเพราะกุหลาบเองจริงๆมีถึงเป็น10ชนิด10สีนะครับซึ่งเราเอาเข้ามาขายเนี่ยเพราะความสวยงามมันมีเยอะมากนะหลักๆคือกุหลาบล่ะกุหลาบแต่ถ้าถามถึงดอกไม้ประเภทอื่นๆก็เราก็มีเหมือนกันลิลลี่ลองมาลิลลี่ทิวลิปก็เป็นซีซันครับทิวลิปก็เป็นซีซันนะเพราะนั้นดอกอื่นก็จะไม่นั้นมากที่เหลือก็เป็นกล้วยไม้ครับนะอาจจะเป็นแคทริยาหรือว่าอะไรนะฟาแลนครับนะครับพวกนั้นเราก็เอาเข้ามาใช้บ่อยๆครับนะผมมีความสงสัยนะครับว่าเรื่องของการสั่งดอกไม้นะครับหรือว่าการใช้ดอกไม้ก็ตามแต่ในงานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีตลอดทั้งปีไหมฮะอย่างวาเลนไทน์เรารู้ละเพราะว่ามีการส่งดอกไม้กันจำนวนมากนะครับอย่างเดือนต่างๆภายในแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงสถิติการสั่งหรือว่าความการใช้ดอกไม้ของคนที่สั่งนี่เป็นยังไงฮะลักษณะการใช้ดอกไม้เราอาจจะแบ่งเป็น2โอกาสนะฮะสองโอกาสหลักๆก็คือแสดงความยินดีกับไว้อาลัยครับนะอย่างไว้อาลัยนี่เราต้องยอมรับว่าเราหลีกเลี่ยงความตายไปเป็นพ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวงหลีดก็ยังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการส่งพวงหลีดไปก็ยังก็ทำให้ผู้รับเนี่ยรู้สึกยินดีว่าเรายังมีความห่วงหาและลึกถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดพวงหลีดก็ยังเป็นดอกไม้อยู่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ครับที่ใหญ่อีกตลาดนึงครับครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการใช้ดอกไม้ทุกวันนี้มันมีแต่ความนิยมมากขึ้นมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะความสะดวกสบายในการไปจัดส่งให้เวลาเรานึกถึงใครแสดงความยินดีใครไม่ต้องไปหิ้วด้วยตัวเองถูกไหมครับยกหูปั๊บไปเรียบร้อยนะยกหูหาบิสเนลลี่นะครับขอถามนิดนึงฮะเรื่องของดอกไม้สดกับดอกไม้ประดิษฐ์นะครับซึ่งบ้านเราก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นคู่แข่งกันไหมฮะแทบไม่เป็นคู่แข่งนะเพราะว่าการที่เราไม่ทำดอกไม้ประดิษฐ์เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็แต่ก็มีผู้สั่งบางคนนะอาจจะดีใจบอกว่าสั่งดอกไม้ประดิษฐ์ไปให้ผู้รับเพราะว่าจะได้อยู่นั้นตลอด100ปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่อย่าลืมว่าพอคุณสั่งไปครั้งที่2ก็ไอ้ช่อเดิมมันก็เหมือนเดิมตั้งอยู่บนนั้นอีกพอสั่งไป5ช่อสมมติเราจะจีบสาวคนนึงครับเราลองสั่งดอกไม้ประดิษฐ์ไปทุกเดือนปีนึง12ช่อก็เต็มเลยผู้หญิงบอกเต็มบ้านแล้วเธอไม่ต้องส่งมาอีกแล้วครับถูกไหมแต่ถ้าเป็นดอกไม้สดเนี่ยนะเป็นดอกไม้สดคุณสามารถส่งได้ทุกอาทิตย์เพราะพอถึงเวลามันเหี่ยวคนรับเนี่ยดีใจนะเพราะอะไรมีความหวังว่าน่าจะมีช่อใหม่ๆมันเป็นลุ้นอ่ะมันลุ้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะจากการได้รับดอกไม้สดนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปะนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับในขั้นตอนหรือว่าการทำงานของมิสซิลลี่นะครับในช่วงต่อไปนี่พลาดไม่ได้นะครับมิสซิลลี่เองมีการบริหารจัดการนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของทางผู้บริหารเองนะครับมีแนวความคิดมีหลักการในการบริหารที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับจริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจที่เหมือนมดนะฮะเหมือนลังมดนะครับคือถ้าคุณมองมดหนึ่งตัวมันเล็กมากแต่ถ้าคุณมองมดทั้งลังเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันจำนวนเยอะแล้วมดหนึ่งลังนี่ฆ่าช้างได้ครับเพราะมันมีพลังมาก
ราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่กระจายรายได้ได้ดีมากเพราะอย่างที่บอกอะเมื่อกี้6ขั้นตอนครับดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยนะนั่นแหละมันทำรายได้ให้กลับเข้าไปสู่แต่ละสเต็ปถึง6ขั้นตอนครับนะซึ่งอันนี้เป็นการกระจายรายได้ที่ดีครับนะผมเลยมองว่าธุรกิจดอกไม้ยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพียงแต่ว่ารูปแบบของไทยเนี่ยจะไปทำธุรกิจต่อรูปแบบแบบไหนก็ดูโมเดลของมิสซิลลี่แล้วสนใจกระโดดเข้ามาในมีฮะมีไม่ใช่ไม่มีแต่การที่เขาเริ่มต้นเปิดจากเว็บไซต์อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็พยายามจะเรียนแบบกับเราเนี่ยก็คืออันแรกก่อนที่เขาเจอปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์พอเขาขายปั๊บซอฟต์แวร์เขาพัฒนาไม่ดีเนี่ยไม่มีโปรแกรมเมอร์ไม่มีความชำนาญในการพัฒนาในการออกแบบครับก็จะเดี้ยงแหละจะเริ่มเกิดปัญหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันหลุดทำไมถึงไม่รู้เพราะการจัดการเรื่องซอฟต์แวร์คุณต้องมีเงินเนี่ยต้องมีคนที่มีความรู้ในการเขียน